ป็นความเดือดร้อนอึดอัดนะฮะของชาวบ้านอึดอัดใจมากเลยเนื่องจากว่ามีตำรวจเนี่ยยศร้อยตำรวจเอกซึ่งก็เลี้ยงวัวแล้วก็ปล่อยวัวคือเลี้ยงวัวแบบอิสระไปเหยียบย่ำนาข้าวของชาวบ้านซึ่งกำลังจะเก็บเกี่ยวในเร็วๆนี้นี่นะครับเนี่ยทนทุกข์ทรมานนะชาวบ้านมา12ปีกับสภาวะแบบนี้ไปร้องเรียนที่ไหนนะครับก็ไม่มีความคืบหน้าว่าอย่างนั้นนี่นะครับนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านนะครับมีจำนวนพอสมควรนะที่เดือดร้อนเนี่ยมากกว่า10คนไปรวมตัวกันอยู่ที่ทุ่งนาบ้านป่ายางตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องจากว่าเดือดร้อนในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ต้องกินต้องนอนกันในเวลากลางคืนกลางวันต้องถือปืนผาหน้าไม้หนังสติ๊กไปเฝ้านานะครับไม่เป็นอันทำมาหากินไปเฝ้านาที่กำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวในอีกไม่นานเนี่ยเนื่องจากว่าวัวเนี่ยจำนวนมากมาเหยียบย่ำนาข้าวเสียหายนะครับเจ้าของวัวเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะยศร้อยตำรวจเอกก็เป็นผู้กองเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเลี้ยงวัวนี่แบบปล่อยอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะไปไหนนะครับก็ปล่อยไปตามอิสระของมันว่าอย่างนั้นชาวบ้านเล่าให้ฟังนี่บอกว่าเหตุการณ์เช่นนี้มันมาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี54มาถึงวันนี้ก็12ปีแล้วทนทุกข์ทรมานต้องเดือดร้อนกับความเสียหายของการเลี้ยงวัวของตำรวจนายนี้ทุกครั้งที่เกิดเหตุก็ไปแจ้งกำนันทุกครั้งที่เกิดเหตุก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เรียกตำรวจมาคุยแต่ว่าตำรวจไม่ยอมออกมาพบว่าอย่างนั้นเรียกร้องค่าเสียหายก็ไม่เคยชดใช้นี่หนังสติ๊กชาวบ้านไว้ยิงวัวนะครับชาวบ้านแห่กันไปพบหลายครั้งนะครับเจ้าของก็บอกว่าจะชดใช้ให้แต่ไม่เคยจ่ายให้สักทีบอกว่าขังวัวก็รับปากว่าจะขังแต่ปิดประตูรั้วแต่ก็ปล่อยวัวให้ออกมาอยู่ดีนี่ชาวบ้านบอกแบบนี้เรื่องนี้เคยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอแล้วก็จังหวัดมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีความคืบหน้าไม่มีการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเดือดร้อนและไม่มีทางออกเอ้าฟังเสียงชาวบ้านระบายให้ฟังสักหน่อยมันมากินของแล้วก็บ่ค่อยอยากให้เงินดีสมมุติว่าเอา900แล้วสิให้300จังซี่แม่จ้ะไปขึ้นศาลว่าความเอาภายในมือนั้นเพิ่นเลยย้ำมาแล้วเพิ่นเลยมาจ่ายเหมือนเงินประมาณเกือบ 20,000 กว่าที่กินของคนเราบ่จ่ายแล้วปล่อยกินข้าวแล้วบ่มีหญ้าบ่มีเหมือนบ่มีหญ้าบ่มีเสียงบ่มีหยังย้ำกลางคืนนี่ปล่อยออกกินข้าวเด้อจ้ะเดือดร้อนมาตั้งพศ56จนเท่าเดี๋ยวนี้แหละและอันหัวหน้าเสียจังใดให้นี่สิเหตุจังใดเลยที่เนี่ยนี่คือหนึ่งในผู้เสียหายนะมาฟังผู้ที่ถูกกล่าวหาหน่อยเป็นตำรวจใช่ไหมใช่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 ชาวบ้านก็ไปบอกกับนักข่าวบอกว่าซอยเนี่ยซอยไปถามเราเนี่ยนี่นักข่าวก็เลยไปถามผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นตำรวจฮะร้อยตำรวจเอกสุรสิทธิ์เอื้อจิตเจ้าของวัวนี่นะครับไปหาที่บริเวณบ้านเนี่ยซึ่งก็ทำสวนแล้วก็ทำที่เลี้ยงวัวพื้นที่ประมาณสัก4ไร่ห่างจากจุดที่ชาวบ้านเฝ้านาประมาณสัก500เมตรสอบถามความจริงนี่ผู้กองสุรสิทธิ์นี่ไม่ต้องใส่เสื้อนี่นะครับเนี่ยบอกว่านี่นะจริงๆแล้วเนี่ยไปพบยากนะแต่ว่านักข่าวไปก็เลยให้พบว่าอย่างนั้นผู้กองสุรสิทธิ์เนี่ยเจ้าของวัวบอกว่าตอนนี้มีวัวอยู่ทั้งหมด14ตัวจำนวนนี้มีวัวหนุ่มที่เพิ่งโตยังไม่สนตะพายกำลังดื้ออยู่4ตัวไม่มีเชือกล่ามแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นความจริงนะที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าปล่อยวัวทั้งหมดไปกินแล้วก็เหยียบย่ำนาข้าวของชาวบ้านแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่เป็นความจริงเพียงแต่ผมเนี่ยลำบากในการควบคุมยอมรับว่ารั้วลวดหนามมันไม่แข็งแรงพอมันขาดแล้วขาดอีกว่าอย่างนั้นนี่ในมุมของเขานะซึ่งบางทีก็ดูแลวัวไม่ทั่วถึงแต่ยืนยันว่าไม่เคยหนีปัญหาที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบนะยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับชาวนามาตลอดหลายปีพี่ไปดูภาพนี้ดีชัดเจนมาก เหยียบย่ำเลยค่ะใช่ใช่ครับเนี่ยฮะบอกว่าเนี่ยนะคือที่ผ่านมาก็ยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับชาวนามาตลอดหลายปีและก็รับผิดชอบทุกครั้งแต่หากเรียกร้องเกินจริงมันก็ไม่จ่ายต้องให้ความเป็นธรรมกับผมด้วย นี่ผู้กองสุรสิทธิ์บอกแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ว่ามีแต่ชาวบ้านเสียหายผมเองก็มีความเสียหายซึ่งก็ไม่เคยพูดหรือเรียกร้องจากใครได้เปิดภาพนี่ผู้กองเปิดภาพในโทรศัพท์ให้เห็นเลยบอกว่ามีวัวท้องแก่มีลูกแฝดในท้องมีคนเอาปืนมายิงตายเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยไปเรียกร้องจากใครและก็ไม่มีใครทราบว่าแม่ใครมายิงวัวผมนี่นะเอาลองฟังหน่อยผู้กองสุรสิทธิ์เอื้อจิตครับเจ้าของวัวตุ๊ดมันบ่แม่นปล่อยตลอดจริงๆมีจังได๋ครับมันก็หลุดไปนั่นล่ะปล่อยตลอดในวังก็เกลี้ยงครอบคุมอยู่มันเรียนคือเขาเจ้าธรรมดาเนี่ยงัวหลุดงัวเพิดไปธรรมดามันต้องไปเขางัวเขาสวนคน
แต่ผมไม่ได้ปฏิเสธว่ามันบ่หลุดเดี๋ยวมันหลุดไปน้อมรับอยู่ว่าหลุดไปมันหลุดไปก็หลุดไปว่าน้อยล่ะพยายามแก้ไขเฮาอยู่ครับก็แก้ไขบ่ได้ปล่อยคือเขาว่าว่าบ่ได้ถึงว่าปล่อยลิเทะมันนั่นปล่อยลิเทะเขาน้ําน้ําบาผู้อยู่ใกล้เขามุ่นเบิดนักข่าวเนี่ยก็ไม่บอกให้มาชัดเจนว่าผู้กองสุรสิทธิ์เนี่ยยังรับราชการอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยก็ดูนะก็เป็นคุยกับชาวบ้านก็ดีนะผู้กองเนี่ยบอกว่าเอ้าก็รับปากกับชาวบ้านบอกว่าต่อไปนี้นะจะเพิ่มความระมัดระวังให้ยิ่งขึ้นนะวัวที่ยังไม่สนตะภายเนี่ยก็จะเรียบจัดการไอ้ตัวที่มีปัญหาใช่ครับแล้วก็จะล่ามไว้ว่าอย่างนั้นอ้าวผู้กองดีแล้วใจเขาใจเรานะผู้กองนะเนี่ยก็เร่งทำซะสิให้สนตะภายนะจะได้ล่ามไว้ได้นะพอมันเกเรใช่ไหมคะครับโอ้โหแต่12ปีนี่แบบชาวบ้านเขาก็รอมานานนะคะกว่าจะแก้ปัญหาได้เนี่ยนะคุณผู้ชมไปที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอันนี้วัวบุกนาข้าวชาวบ้านอันนี้ก็ผู้บุกรุกโดยที่ไม่ได้รับเชิญเช่นเดียวกันแล้วบุกโรงเรียนเด็กเล็กด้วยหลายคนบอกอุ้ยมีปืนผาหน้าไม้หรือเปล่าผู้บุกรุกแบบนี้ไม่มีค่ะไม่มีปืนแต่มาตัวเดียวๆแล้วเขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยของเด็กนั่นก็คือลิงค่ะไอ้เจ้าลิงตัวนี้เนี่ยมันดุแยกเขี้ยวใส่ลิงกังเขาก็เลยปิดประตูหมดเลยค่ะกลัวนะเพราะว่าน้องๆนักเรียนเองเนี่ยเป็นเด็กเล็กเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่6ก็คือป.6แค่นั้นเองต้องปิดประตูห้องเรียนหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ลิงเข้าห้องเรียนนี่คือโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุขนะคะอยู่ที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะมันมีลิงกังเพศผู้ตัวสีดำอายุสัก 2-3 ปีนะคะอาการดุร้ายนะคะเข้ามาไต่ตรงบริเวณอาคารเรียนด้านล่างแล้วก็บนหลังคานะคะมันน่าจะแตกฝูงมาจากวัดไก่ในพื้นที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินเข้ามาในพื้นที่ของวัดแสนสุขโอ้โหเดินข้ามจังหวัดเลยนะคะถ้าหากว่ามาจากพระนครศรีอยุธยาอันนี้คือพื้นที่ป่าโมกอ่างทองนะ จากการสอบถามรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุขเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเจ้าลิงตัวนี้มันมาด้อมๆ มองๆเดินๆอะไรอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนก็เลยประสานไปยังเทศบาลขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆหนูๆเด็กนักเรียนหน่อยและตอนนี้แจ้งไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้มาช่วยจับลิงคืนสู่ธรรมชาติกันต่อแล้วค่ะถ้ามาแนวนี้มาแนวสัตว์โลกน่ารักแบบนี้ก็อีกสักหน่อยก็แล้วกันอีกสักข่าวนะคะพี่แป๊ะพี่เจมเคยเห็นเขียดไหมคะอ๋อเคยเห็นสิครับเคยเห็นตุ๊กแกไหมคะก็เคยเห็นสิครับทั้งคู่เคยเห็นคือทั้งสองอย่างเคยกินมาหมดแล้วนอกจากเห็นแล้วกินด้วยไม่เคยเห็นพออย่าเพิ่งกินนะคะแต่ภาพนี้หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นเขียดคาบหัวตุ๊กแกเขียดคาบหัวตุ๊กแกปกติแล้วตุ๊กแกต้องกินถูกต้องนะใช่แต่นี่มันกลับกันนะคะกลายเป็นว่าเขียดมาคาบหัวตุ๊กแกเหมือนเขียดมันสู้นะใช่ค่ะเขียดตะปาหรือเปล่าอุตตก็ตัวใหญ่อยู่นะนั่นอมไปทั้งหัวตุ๊กแกเลยนะคะคุณตาวัย74ปีถ่ายคลิปนี้ไว้ได้บอกว่าโอ้โหเกิดมา74ปีไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยเขียดขายาวตัวนี้นะมันคาบหัวตุ๊กแกเอาไว้แล้วนั่นตุ๊กแกยังไม่ตายนะคะหางมันดุ๊กดิ๊กไปมาหางยังสะบัดอยู่หางมันปัดไปมานะคะตัวเขียดเองก็ไม่ยอมปล่อยหัวตุ๊กแกให้หลุดออกจากปากสักทีนะคะคุณตาบอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นภาพนี้เนี่ยครั้งแรกในชีวิตขอถ่ายคลิปไว้หน่อยแล้วกันนะให้ลูกหลานดูเชื่อว่าจะนำโชคนำลาภมาให้ลูกหลานเนี่ยปลดหนี้ปลดสินก็อาจจะเป็นไปได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์นะคะแต่ทีนี้เลขเขาไม่ได้บอกแต่เขาใช้วิธีการไปค้นหา Google เอาดูซิว่าถ้าเห็นตุ๊กแกกัดเขียดเนี่ยมันจะเป็นเลข4 5 6 8แต่ถ้าเขียดกัดตุ๊กแกนี่เลขกลับเลขสลับหรือเปล่านะคะอันนี้ไปลุ้นเอาแล้วกัน8 6 5 4มันก็เลขตัวเดียวกันนั่นแหละ8 6 5 4 3 2 1อะไรจะลองกลับกันดูอะไรแบบนั้นนะคะเป็นไปได้นะแต่มีเลขรองให้เลขรองมาอีกด้วยนะแต่เดี๋ยวจะเยอะไปแล้วจะชี้นำไปนะคะพอก่อนนะคะเอาเป็นว่านี่เป็นความเชื่อว่าอาจจะนำโชคนำลาภมาให้แต่ถ้าไม่มั่นใจคุณตาที่ถ่ายคลิปอายุ74นะคะแล้วศึกนี้มันจบยังไงไม่ได้บอกตอนจบไว้นะสิใช่ไหมแม่แต่มันงับหัวซะขนาดนั้นมันคงรอดไม่แน่นะคุณเจมไม่แน่นะมันอยู่ที่จังหวะนะดิ้นหลุดอยู่ที่จังหวะคือไอ้ตุ๊กแกมันก็รอจังหวะอยู่จังหวะสะบัดปั๊บอะไรเนี่ยใช่รอจังหวะอยู่ไม่มีตอนจบใช่ไหมตู่เนาะแต่เป็นภาพที่หาดูยากนะคะปกติเราจะเห็นตุ๊กแกเนี่ยไปกินเขียดกินกบกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แหมงับหัวแบบนั้นเลยสู้เป็นทีของเขียดบ้าง